สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็กล่าวคำสวัสดีง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเข้ามาคลิปเราก็จะได้ยินคำว่าสวัสดีครับก่อนเลยนะก็วันนี้จะมาขายขนมจีนยำขนมจีนอ้าวไม่ใช่วันนี้จะมาแจกนะครับแจกสูตรน้ำยำขนมจีนเนาะเพื่อใครนะครับที่กำลังหาอาชีพเสริมหรืออาชีพใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เมนูยำขนมจีนนะครับเป็นเมนูสุดฮอตของตอนนี้เลยนะครับคนจะชอบทานมากแล้วก็ทำยำได้หลายแบบด้วยนะครับวันนี้ที่เราจะมาแจกก็จะเป็นสูตรปลานะครับก็วัตถุดิบก็มีง่ายๆตามนี้นะครับมีปลาทูเนาะถ้าอยากจะใส่กุ้งก็ใส่ไปได้คือหลักๆเขาใส่ปลาทูกันเป็นวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์นะหลักๆหมูย่อนะครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เหมือนเรามีเราก็ใส่ไปพริกป่นพริกแดงซอยนะครับเป็นพริกสดนะครับหอมแดงซอยเนาะถั่วฝักยาวซอยเหมือนกันนะครับน้ำมะนาวสดนะครับน้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลปี๊บสาระแหน่นะครับแล้วก็เส้นขนมจีนนะครับวันนี้เราใช้เส้นขนมจีนแห้งนะครับเราซื้อมาแล้วเราก็มาต้มเอาเองก็คืออยากจะกินตอนไหนก็เอามาต้มนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันก่อนนะครับในการทำน้ำยำเนี่ยมันก็จะยำได้ทั้ง2แบบเลยคือแบบที่ไม่ใส่ปลาร้าแบบนึงนะครับกับอีกแบบนึงก็คือแบบใส่ปลาร้าวันนี้เราจะมาสอนแบบใส่ปลาร้าก่อนละกันนะครับผมก็ทำง่ายๆนะครับเมนูของเราน้ำปลาร้าอันนี้เป็นน้ำปลาร้าที่เราต้มเองนะครับเป็นน้ำปลาร้าต้มสุกเนาะใครอยากได้สูตรเดี๋ยวเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับผมก็ใช้ช้อนโต๊ะนะครับตวงส่วนผสมนะฮะอันนี้ทำเฉพาะน้ำยำก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำยำทีหลังน้ำปลาหนึ่งสองสามสี่นะครับน้ำปลาสี่ช้อนหลายคนถามว่าเยอะไปไหมไม่เยอะนะครับกลิ่นหอมมากปลาแต่ว่าอันนี้สำคัญเลยนะครับเวลาเราทำน้ำปลาถ้าเป็นน้ำปลาที่เราทำเองเนี่ยมันรสชาติมันจะไม่เค็มมากใช่ไหมครับถ้าเป็นน้ำปลาที่น้ำปลาสุกที่เราซื้อจากร้านบางทีมันจะเค็มไปต้องลองเทสดูก่อนนะครับลองแบบเอาแตะลิ้นดูก่อนว่าเค็มขนาดไหนถ้ามันค่อนข้างเค็มเลยเนี่ยจาก4ช้อนลดเหลือแค่3ช้อนพอนะครับแล้วก็ใส่นะครับน้ำตาลปี๊บลงไปละลายนะครับน้ำตาลปี๊บเนี่ยเราใช้แค่ครึ่งช้อนพอนะครับผมไหนดีช้อนเราเช็ดหน่อยแล้วกันเนาะเราไม่ได้เอาช้อนมาแหละจานปี๊บครึ่งช้อนนะครับเอาไปละลายอย่างนี้นะฮะอันนี้เราทำแบบให้มันเป็นมาตรฐานไว้ก่อนนะครับใครที่ชอบหวานน้อยหรือหวานกลางอะไรเงี้ยหวานมากก็ค่อยไปเพิ่มเติมทีหลังนะฮะทำน้ำยำแบบให้มันเป็นสูตรมาตรฐานไว้ก่อนนะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวเนี่ยเราใช้3ช้อนโต๊ะก่อนนะครับเป็นน้ำมะนาวคั้นสดนะฮะ1 2 3ที่เราใช้ช้อนโต๊ะเนี่ยก็คือเหมือนเป็นอัตราส่วนนั่นเองนะครับถ้าใครจะทำน้ำแบบน้ำยำแบบเยอะๆเก็บไว้ใส่ขวดไว้นะครับผมก็สามารถเปลี่ยนจากช้อนเป็นทัพพีหรือเปลี่ยนเป็นถ้วยได้นะครับเนาะโอเคละลายนี้นะครับน้ำตาลก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ละลายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลานะครับน้ำปลาเราใส่ไปแค่1ช้อนก่อนนะฮะอย่างที่บอกนะครับเราปรุง3อย่างเนี่ยมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บก่อนนะครับว่าน้ำปลาของคุณเนี่ยเค็มไปหรือเปล่านะเพราะบางคนเขาทำง่ายๆเนาะเขาไม่ได้ปรุงปลาเองก็ซื้อมานะครับซื้อน้ำปลาปรุงสุกมาเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อนะครับคือผลิตแบบสำเร็จมาเลยแล้วก็ขายในท้องตลาดก็สะดวกดีแต่ถ้าใคร
พอมีเวลาหน่อยแนะนำให้ต้มเองนะครับจะได้รสชาติที่เป็นสูตรเฉพาะตัวโอเคชิมนิดนึงนะพอจิตจัดน้ำปลานะครับน้ำปลาแท้อย่างดีนะครับ1ช้อนพริกเนี่ยคือน้ำยำเราจะทำไว้แค่นี้พอนะครับส่วนเรื่องพริกเราค่อยไปปรุงหน้างานตอนที่เราขายหรือตอนที่เราทำเป็นเซตเนาะสมมติว่าใครทำเป็นชุดเนี้ยจะหารายได้พิเศษนะครับเอาไปขายที่ทำงานหรืออะไรเงี้ยเปิดรับพรีออเดอร์อะไรก็ว่าไปถ้าใครจะสั่งก็โอเคทำเป็นชุดแยกขนมจีนแยกผักแยกอะไรเงี้ยแล้วก็แยกน้ำต่างหากแยกพริกพอเขาไปถึงนี่ปุ๊บเขาก็จะเทน้ำยำใส่แล้วก็ยำได้เลยน้ำยำได้แล้วนะครับแซ่บมากประมาณนี้พอนะครับน้ำยำทำง่ายๆปลา4มะนาว3ตาลปี๊บครึ่งช้อนนะครับน้ำปลา1จบข่าวนะฮะแล้วก็หลังจากนี้ก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะเอาไปทำยำยังไงนะครับมีใครยังเพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรายำให้ดูเลยละกันนะครับว่ายำยังไงง่ายๆนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปเอาถ้วยก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาทำยำกันดีกว่านะครับเราได้น้ำยำที่ปรุงสำเร็จไปแล้วเรียบร้อยเนาะมาอย่างนี้นะครับให้ดูชัดแล้วก็เดี๋ยวเราจะยำนะครับขั้นตอนการยำก็ไม่ยากเลยนี่นะครับตักน้ำยำมาตามความต้องการปึ๊บสัก2ทัพพีนะครับผมแล้วก็ใส่นะครับพริกพริกลงไปสัก1ช้อนครึ่งละกันนะครับพริกแดงพริกป่น1ช้อนอันนี้ประมาณ1ช้อนนะครับสูตรนี้จะเผ็ดหน่อยนะถ้าสมมติว่าใครชอบทานเผ็ดไม่ชอบทานเผ็ดก็ลดพริกลงไปนะครับสีจัดจ้านมากชิมหน่อยนะครับเหมาะสำหรับคนชอบเผ็ดจัดจัดเอาส่วนฝักยาวลงไปนะครับส่วนฝักยาวนี่ชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่นะครับเส้นขนมจีนนะครับเอามาลงมาคลุกด้วยเลยนะครับจะได้แบบว่าอร่อยทั้งหมดแต่ว่าถ้าใครไม่เอาลงมาคลุกนะครับเอาเทราดไปก็ได้นะครับถึงว่าเป็นอย่างเงี้ยก็เอาไปเทราดได้เลยเวลาจะทานก็คลุกๆเอานะครับงั้นเดี๋ยวเราทำแบบเป็นเทราดดีกว่าเนาะจะได้แบบดูดีหน่อยกุ้งนะครับใส่ไปเลยนี่เราลวกมากี่ตัวแล้วก็ใส่แค่นั้นแหละย่อนะครับย่อก็ใส่ไปตามใจที่ชอบพวกเครื่องเคียงเนี่ยเราปรับได้นะครับตามรูปแบบที่เราชอบหรือของที่มีในตู้เย็นนะครับเอาง่ายๆได้หมดแซ่บมากปลาทูนะครับผมหอมแดงนะครับหอมแดงไปมากน้อยตามต้องการนะครับหอมแดงใครไม่ชอบทานก็ไม่ต้องใส่เยอะนี่นะครับแล้วก็ปลาชูนะครับปลาทูนี่แกะเอาก้างออกด้วยนะครับผมแล้วเวลาเราทำขายเนี่ยเราใส่ใจให้มากกว่านิดนึงนะครับเหมือนทำทานเองนะครับลูกค้าจะได้ติด
แต่ปลาทูนี่ก้างมันไม่เยอะอยู่ละแต่ว่าก็พยายามหน่อยนะส่วนที่ก้างเยอะๆก็จะเป็นส่วนท้องกับตรงส่วนที่ระหว่างตัวนะครับผมตั้งใจมากนะตั้งใจเอากลางออกโอเคนะครับปลาทูก็ใส่ไปประมาณนึงนะที่เหลือเดี๋ยวเราเอาไว้แต่งจานนะครับผมใส่ไปเดี๋ยวไม่เห็นนะครับอันนี้นะครับเป็นน้ำยำที่เรายำไว้กับขนมจีนนะครับก็แน่นอนว่าวันนี้เราทำยำแบบนี้นะครับก็คือให้ลูกค้าหรือให้เรานี่แหละไปยำเองตักราดเอานะครับลืมน้ำยำนะครับนี่นะครับก็ได้ละจานหนึ่งแต่ถ้าจะแบบว่าไม่ได้จัดจานแบบเสิร์ฟขายในร้านอย่างเงี้ยคือควรจะคุกไปเลยนะครับเพราะว่าน้ำยำมันจะได้เข้าเส้นเนาะแล้วก็อันนี้นะครับเราจัดจานสะระแหน่เด็ดไปเลยช่วงนี้บอกเลยว่าสะระแหน่แพงมากหายากด้วยนะครับไปตลาดนะครับแต่งหุ้งหน่อยก็ปลาทูนะครับอย่างนี้หลับใครที่อยากจะเสิร์ฟแบบทั้งตัวอย่างนี้นะครับก็ได้นะฮะนี่เมนูของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับแฉ่น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 ส่วนพวกที่เหลือเนี่ยตักใส่ถ้วยแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกันได้เลยนะครับว่าเรากลัวว่าเยอะเกินเดี๋ยวไม่เห็นเส้นขนมจีนอ่ะมันเยอะแบบนะครับตกแต่งแล้วก็ทูบไปด้วยโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับดูครับเห็นไหมครับใกล้ๆถ้าใครจะหาอาชีพเสริมหรือรายได้เสริมนะครับลองไปทำดูนะครับหรือจะเปิดร้านอะไรก็ได้นะฮะมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะครับทุกคำถามด้วยเนาะโอเคถ้าใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับพอมีคลิปใหม่ขึ้นมาจะได้ไปดูกันนะครับวันนี้ขอตัวไปกินยำขนมจีนก่อนนะครับกลืนน้ำลายไปหลายรอบแล้วไปเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ